ค่ะเด็กบ้านสวนเสื้อการ์ตูนเสื้อกีตาร์วันนี้คอนเสิร์ตได้ค่ะส่วนใครใกล้ตัวรักสุขค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับช่องเด็กบ้านสวนขอนำเสนอรายการสมุนไพรใกล้ตัววันนี้ขอนำเสนอสมุนไพรขมิ้นขมิ้นหรือขมิ้นชันขมิ้นเป็นพืชล้มลุกที่จัดอยู่ในตระกูลขิงมีเง่าอยู่ใต้ดินเนื้อในของเง่าจะเป็นสีเหลืองมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวมีตั้งแต่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแสบจัดโดยมีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีชื่ออื่นๆอีกเช่นขมิ้นชันขมิ้นแกงขมิ้นหยอกขมิ้นหัวขี้มิ้นมิ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละภาคและแต่ละจังหวัดนั้นๆนิยมไปใช้ในการประกอบอาหารแต่งสีแต่งกลิ่นอาหารเช่นแกงไตปลาแกงกะหรี่เป็นต้นขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนเป็นต้นและขมิ้นชันมีสรรพคุณทางยาที่รักษาโรคต่างๆหลายชนิดมีประวัติในการนำมาใช้ในการรักษามากกว่า 5,000 ปีสำหรับขมิ้นชันที่นำมาใช้ประโยชน์ในการเก็บเกี่ยวไม่ควรเก็บในระยะขมิ้นเริ่มแตกหนอเพราะจะทำให้สารที่มีประโยชน์อย่างเช่นเคอร์คูมินในขมิ้นมีน้อยส่วนเง่าที่เก็บมาต้องมีอายุอย่างน้อย 9-12 เดือนและต้องไม่เก็บไว้นานจนเกินไปและไม่ให้ถูกแสงแดดเพราะน้ำมันหอมระเหยในขมิ้นจะหมดไปเสียก่อนขมิ้นชันเมื่อได้เง่ามาแล้วหากจะนำมาใช้รับประทานเพื่อใช้ในการรักษาโรคต่างๆควรล้างให้สะอาดก่อนและไม่ต้องปอกเปลือกแต่หั่นเป็นว่านชิ้นบางๆแล้วนำไปตากแดดสัก2วันแล้วนำมาบดให้ละเอียดผสมน้ำผึ้งแล้วปั้นเป็นเม็ดเล็กๆเท่าปลายนิ้วก้อยแล้วนำมารับประทานวันละ3ครั้งครั้งละประมาณ 2-3 เม็ดหลังอาหารและช่วงก่อนนอนหรือจะนำเง่าแก่มาขูดเอาเปลือกออกแล้วนำไปล้างน้ำให้สะอาดนำมาบดให้ละเอียดเติมน้ำแล้วคั้นเอาแต่น้ำมารับประทานครั้งละ2ช้อนโต๊ะวันละ3ครั้งหากนำขมิ้นมาใช้เป็นยาทาภายนอกเพื่อรักษาการแพ้ผื่นคันผิวหนังอักเสบแมลงสัตว์กระต่อยให้นำเง่าขมิ้นมาฝนผสมกับน้ำต้มสุกแล้วทาบริเวณที่เป็นวันละ3ครั้งหรือจะนำเอาผงขมิ้นมาโรยใช้ก็ได้เช่นกันสำหรับสรรพคุณของขมิ้นขมิ้นมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยในการชะลอวัยและชะลอการเกิดริ้วรอยช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผิวหนังมีสุขภาพดีแข็งแรงขมิ้นอาจมีบทบาทช่วยป้องกันโรคมะเร็งเช่นมะเร็งลำไส้มะเร็งปากมดลูกขมิ้นสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกายบรรเทาอาการของโรคเบาหวานรักษาโรคความดันโลหิตสูงลดอาการของโรคเกาต์ขับน้ำนมของบรรดาหลังคลอดบุตรช่วยรักสาระบบทางเดินหายใจที่มีอาการผิดปกติบำรุงสมองป้องกันความจำเสื่อมลดอาการอักเสบแก้อาการวิงเวียนศีรษะรักษาการแพ้และไข้หวัดบรรเทาอาการไอรักษาอาการภูมิแพ้หายใจไม่สะดวกให้มีอาการดีขึ้นป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือด
ต่อต้านอนุมูลอิสระในเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยทาลาซีเมียรักษาแผลที่ปากบำรุงปอดให้มีสุขภาพดีและแข็งแรงน้ำมันหอมระเหยในขมิ้นมีสรรพคุณช่วยรักษาอาการปวดท้องขมิ้นรักษาการท้องเสียอุจจาระร่วงโดยนำผงขมิ้นชันผสมน้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกลอนนำมารับประทานครั้งละ3เม็ด3เวลาแก้การจุกเสียดแน่นท้องท้องเฟ้อท้องอืดรักษาโรคลำไส้อักเสบลดการบีบตัวของลำไส้รักษาการลำไส้ใหญ่บวมรักษาโรคกระเพาะอาหารใช้ในการขับลมบรรเทาอาการนิ่วในถุงน้ำดีช่วยขับน้ำดีช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารและทำความสะอาดลำไส้ช่วยบำรุงตับป้องกันตับอักเสบตับอ่อนอักเสบและป้องกันตับจากการถูกทำลายของพาราเซตามอลช่วยบำรุงหูรูดกระเพาะปัสสาวะให้แข็งแรงป้องกันการเกิดโรคฤาษีดวงทวารแก้อาการตกเลือดด้วยการนำขมิ้นสดมาตำให้ละเอียดแล้วคั้นเอาแต่น้ำผสมกับน้ำปูนใสแล้วรับประทานแก้อาการตกขาวรักษาอาการปวดและอักเสบเนื่องจากไขข้ออักเสบแก้อาการน้ำเหลืองเสียแก้ผดผื่นคันตามร่างกายรักษาโรคผิวหนังผดผื่นคันรักษากรากเกลื่อนด้วยการใช้ผงขมิ้นผสมน้ำนำมาทาบริเวณที่เป็นกรากเกลื่อนทุกวันวันละ2ครั้งรักษาโรคผุพองตุ่มหนองให้หายเร็วขึ้นรักษาแผลจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้ช่วยต่อต้านปรสิตหรือเชื้ออะมีบ้าที่เป็นต้นเหตุของโรคบิดได้ช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัสเช่นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคท้องเสียแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนองเป็นต้นมีฤทธิ์ในการต่อต้านการกลายพันธุ์ต้านสารก่อมะเร็งที่มีความเกี่ยวข้องกับโรคที่เกิดจากการเสื่อมของร่างกายและโรคเบาหวานช่วยสมานแผลตามร่างกายหายเร็วขึ้นด้วยการนำผงขมิ้นมาผสมกับน้ำแล้วทาบริเวณที่เป็นบาดแผลและยังช่วยให้บาดแผลไม่ติดเชื้อขมิ้นยังมีสรรพคุณช่วยในการป้องกันการงอกของขนอีกด้วยโดยผู้หญิงชาวอินเดียมักจะนำขมิ้นมาทาบริเวณผิวทำให้ป้องกันไม่ให้ขนงอกขมิ้นชันขัดผิวทำให้ใช้ทำทรีตเมนต์พอกผิวขัดผิวด้วยขมิ้นช่วยทำให้ผิวพรรณนุ่มนวลขาวผ่องใสเต่งตึงโดยการนำขมิ้นสดมาล้างน้ำให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปปั่นรวมกับดินสอพอง 2-3 เม็ดแล้วผสมกับน้ำมะนาว1ลูกปั่นจนเข้ากันนำมาพอกหน้าหรือผิวทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดขมิ้นเป็นส่วนประกอบของทรีตเมนต์รักษาสิวเซียนสิวปดสิวอุดตันขมิ้นเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งในเครื่องสำอางบำรุงผิวต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืชได้อีกด้วยนะครับครับก็จบรายละเอียดเกี่ยวกับสมุนไพรตัวนี้แล้วนะครับท่านใดมีข้อเสนอแนะใดๆอันเกิดประโยชน์ต่อสังคมเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรนี้ก็แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้นะครับขอให้ช่องเด็กบ้านสวนนี้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องสมุนไพรร่วมกันผู้ดำเนินรายการอาจไม่รู้เรื่องสมุนไพรมากมายเท่าใดนักก็ต้องน้อมรับคำติชมจากท่านผู้ชมขอได้โปรดเพิ่มเติมส่วนที่ขาดตกบกพร่องจากรายละเอียดที่ได้นำเสนอไปแล้วเพื่อให้ช่องเด็กบ้านสวนได้เป็นสื่อกลางเพื่อบอกกล่าวให้เยาวชนรุ่นหลังๆได้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรนี้ซึ่งนับว่าจะหายากและสูญหายไปตามกาลเวลานะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเผยแพร่เรื่องราวต่างๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะที่ติดตามรีบกดไลค์กดแชร์เลยนะคะขอบคุณค่ะ